เออเนี่ยจะไม่ได้ว่าเอาก็คงถามคุณเนี่ยรู้ว่าคุณจะทดสอบเออทุกคนคงจะเห็นว่า Hangout เนี่ยเป็นโปรแกรมสมัยเก่านะครับแต่ Hangout เนี่ยเป็นโปรแกรมดีมากครับเพราะว่าสามารถพูดได้ครับแรกมีโปรแกรมมันนี่จะมาสอนก่อนก่อนกินเขาเรื่อง Hangout นะฮะเพราะซาวผมจะมาสอนชั่วโมงคือเรื่อง What อันนี้ครับใช่ครับเออช่วงนี้เราก็มาพบกันกับช่องอภิสิทธิ์สาระเรื่องอื่นอีกเดิมเอ้ยเช่นเดิมครับก็ขอต้อนรับนะครับช่วงสงกรานต์เลยก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละทุกท่านคงสังเกตว่าอันนี้เดือนมีนาแล้วนะครับอีกเดือนหนึ่งก็จะอัปโหลดเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมให้เสร็จก่อนสงกรานต์ฮะสงกรานต์จะได้ไปหยุดกันใช่ฮะใช่ครับจบแล้วหรือเปล่าเอ่ยนี่นะครับก็เราจะมาพูดถึง WhatsApp กันนะฮะ WhatsApp คือโปรแกรมที่สามารถโทรในอีเมลได้ผู้ทดลองใช้ครับคุณจีครับบอกความรู้สึกที่ทดลองใช้หน่อยครับก็ทีแรกก็ยังไม่รู้นะฮะแต่เมื่อเข้าไปสมัครแรกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยว่ามันโทรได้จริงผมก็เลยแนะนำคุณเอไปนะครับว่ามันโทรได้สามารถเหมือนกับว่าส่งของผ่าน WhatsApp ได้เลยนะฮะอย่างเช่นส่งไอ้ตอยนะครับผ่านแอปผ่าน WhatsApp นั้น นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะจะลองทดสอบส่งไฟล์ดูนะครับอ่ะเชิญรับฟังครับโฮมออกไปเลยหน้าจอหลักจับแอปที่ใช้งานหนึ่งน่าจะอยู่อันสองอันสามเลือกเพื่อเปิดโฟลเดอร์ get a p p i d to read all that messenger play music shine plus whatsapp นี่ฮะบอกไอ้อะไรกันจานเรากำลังชาร์จเฮ้ยกำลังชาร์จหยุดแล้วระดับแบตเตอรี่ 30% เป็นไรอ่ะกำลังชาร์จหยุดแล้วระดับแบตเตอรี่ 30% เชื่อแล้วฮะกำลังชาร์จเริ่มต้นแล้วระดับแบตเตอรี่ WhatsApp มันจะอ่านว่าเว็บแท็กเว็บคล้ายๆเว็บทิกเข้าไปครับเฮ้ยสมัครเล่นชัยเอ้ยบัญชีอีกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับโฟลเดอร์แอปที่ใช้งานหนึ่งเฉพาะครั้งนี้อะไรอ่ะการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้ทุกครั้งก็ได้ครับใช้แอปโหลดอยู่ในแอปตอยนี่ครับปัดไปก่อนนะครับปัดไปก่อนแอปเบราว์เซอร์3:15 น.อยู่น้องรายชื่อปัดก่อนครับเปิดด้วยโครงเฉพาะครั้งทำไมครับเอ๊ะไม่ให้อัปเดตได้หรอครับสงสัยต้องรอไปเข้าในแอปมั้งครับโฟลเดอร์แอปที่แอปดีฮะเราไปเข้าว่าแอปมี2อันนะฮะเราไปเข้าอันนี้อันแรกใช้งานกดเลือกครับแอปโอเคกำลังชาร์จเริ่มต้นแล้วระดับแบตเตอรี่ 29% คือไม่หมดเหรอครับไม่หมดครับนี่จะมี30แล้วนะฮะมี2อันใช่อันที่2แล้วก็ได้2ครั้งทางไว้ไม่รู้ครับว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วกันนี้เข้าไปดูเฉพาะครั้งนี้ไม่ใช่WhatsApp โอเคฮะไอ้คุณอยากสมัครแล้วนะครับดูกันนะครับต้องการให้ครูตาดีช่วยนะครับเพราะว่าการที่จะต่อคือโดนเนี่ยครับต้องใช้ครูตาดีนี่ครับเข้าไปมันก็ยังมีนี่ครับแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเข้าใจเพื่อนๆต้องไปที่อะไรครับคุณพี่18 กุมภาพันธ์ค.ส.ศาลาแชทใหม่กลุ่ม
ไปที่แชทใหม่หรือสายโทรใหม่นั่นเองครับสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานลองดูครับลองดูมันก็สามารถตั้งสถานะได้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวไปที่ตรงนี้สถานะถ้าเกิดว่าคนไม่มีสถานะเนี่ยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวคุณสถานะของฉันแต่เพื่อเพิ่มการอัปเดตสถานะกดเข้าไปครับแล้วก็มีประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปจะเป็นการสองแฮงเอาท์แฮงเอาท์กันเลยนะครับเราจะสรุปเวลาเพราะเป็นเพลงที่สามแล้วครับจอหลักหนึ่งจากหนึ่งลองดูโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์การแต่งสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน Google แอปปอยเดี๋ยวนะฮะเช็คก่อนโอเคฮะไม่มีฮะสามเดือนแอปที่ใช้กำลังชาร์จเริ่มต้นแล้วระดับแบตเตอรี่กำลังชาร์จเริ่มต้นแล้วระดับแบตเตอรี่ 29% ไม่ต้องห้ามไปโดนมันนะฮะแอปที่ใช้งานจาก PS5 Explorer ไรใหม่แอปพอร์ตไม่มีฮะสี่ครับอาจารย์ยอดวัดแอปอันที่สองไปวันที่สี่นี่เองฮะไม่มีฮะดูหนึ่งฮะวันหนึ่งก็ไม่มีครับแสดงว่ามันยังไม่ได้ย้ายไม่ได้ย้ายเลยนะแสดงว่าคือได้สอนเต็มแล้วนี่ฮะนี่ฮะเจอแล้วฮะเอาเนี่ยปึ๊บมันจะแทนมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไปอัปเดตเอาให้ฟังประเด็นนี้ใช่ครับเดี๋ยวก็ไปเรียนสอนแอปต่อบ้างนะครับบทเรียนสุดท้ายของวันนี้คือแอปต่อนะฮะที่ตาดีมีเขียนว่า Google Hangout นั่นเองครับเพราะมันเป็นโฟลเดอร์เอ้ยคือโลโก้ของ Google นั่นเองนะฮะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้คือเมื่อตอนที่ผมมีโทรศัพท์อยู่นะฮะผมก็บัตรนี้ดูบัตรสกิลที่พังแล้วใช่ครับก็ที่ติดการแค่ไม่กี่อยู่ก็เสียไปด้วยนะครับยาวไปอีกสักไม่กี่วันใช่ครับดีครับครับคุณจีได้ไปซื้อโทรศัพท์มาแล้วนะฮะโอเคก็จะไปเพิ่มเพื่อนไปที่อะไรครับไปที่ไปที่เพิ่มการสนทนาครับไปดีครับนี่ครับกดเข้าไปนะฮะแสดง2รายการบอกว่าแฮงเอาท์วิดีโอใหม่นะครับแล้วก็การสนทนาใหม่นะครับโอเคการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานนี้อัปเดตครับเอาเลยครับ
ลเดอร์แอปที่ใช้งานสามโฟลเดอร์นักเขียนเด็กดีการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดรูปสองแอปโฟลเดอร์ get apk นั่นแหละนั่นเองแอปตอยการแตะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับดีบอกใช่ครับโซไม่มีนะครับแอปนี้ต้องไปรอที่ Google Chrome แทนนะครับใช่ครับในโลกนี้ไม่มีนะฮะคือโซโลกนี้ด้วยเราก็สามารถฟังเสียงคนคุยกันฟังเสียงผู้สาวเรียกนะฮะก็ได้บรรยากาศนะเป็นดีอืมฮึแต่ความจำพอดีเลยโอ้นะครับเอาละครับต้องกดรอก่อนนะต้องการปิดหรือไม่ถ้าใครที่รอใช้โทรศัพท์ใช้งานเยอะก็จะเป็นอย่างนี้แหละการแตะสองครั้งระหว่างเราจะลองพิมพ์และสีแชร์แล้วก็ลองอัปเดตดูก่อนระหว่างเราแล้วผมจะแตะชุดคู่หนึ่งนะฮะเนาะอือฮึคุณหาอือฮะกดแตะเข้าไปครับแตะคำว่าคุณหาตรงสี่เหลี่ยมช่อง3นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนเลข9แต่ว่ามันเป็นแบบยังไงนะโอเคที่เราจะเห็นแล้วครับว่ามันเป็นช่องที่ไหนใช่ครับคุณหาคุณหาช่องแก้ไขสี่ครับสี่หมวดสัญลักษณ์อ่าตัวอักษรว่าครับแป๊บนึงครับยังไม่ได้พิมพ์แล้วฮะเอาสี่นี่ฮะก็จะนี่ฮะแค่กดแค่พิมพ์เลขสี่เข้าไปเนี่ยใช่ครับเฉพาะบางแอปเท่านั้นเข้าเลยครับเข้าเลยปุ๊บแตะเข้าไปน้ำเด็ดไม่เอ่ยต้องดูก่อนนะฮะถ้าไม่เด็ดแล้วก็ไม่มีแต่น้ำเด็ดมันได้นะฮะใช่ครับโอ้สี่แชมป์มีหลายอันเลยนะครับพี่โอเค